นี้เป็นรายการตัวแรกนะครับสำหรับน้องที่จะทำภารกิจซีเกมส์ก็คิดว่า 90% น่าจะมากันเกือบครบคำจังแรกเลยก็ต้องดูน้องก่อนว่าตอนนี้เราเช็คน่าจะมีประมาณ10คนนะครับที่จะอยู่ฝึกซ้อมในช่วงวันที่20 3-4 วันเนี่ยครับก็คงเน้นไปเรื่องของสภาพร่างกายก่อนปรับสภาพร่างกายให้เข้าที่เข้าทางก่อนนะครับแล้วส่วนคนที่กลับไปรับใช้สโมสรก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับก็อาจจะเช็คแค่เรื่องของอาการบาดเจ็บแค่นั้นเองนะครับเรื่องสภาพโฟกัสไม่น่าเป็นห่วงนี่กำลังให้เจ้าที่คือฟิสิโอกับโค้ชกายภาพเช็คอยู่ครับว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนตรงนี้แต่โดยเบื้องต้นที่ดูก็มีระยะเวลาพอสมควรในการพักฟื้นแล้วอย่างธีรศักดิ์นี่โอเคไม่มีปัญหาหลังจากนี้ถ้าเหลือต้องเน้นในลีกแล้วคุยว่ายังมาช่วยเหมือนเดิมไหมฮะยังไงฮะก็ตรงนี้เดี๋ยวอยู่ที่ผู้จัดการทีมนะครับต้องประสานงานต่อนะครับว่ามีการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่แต่ก็ต้องให้เกียรติสโมสรครับเป็นคนที่ตัดสินใจก่อนว่าเขาต้องการแบบไหนส่วนเราก็พร้อมในทุกด้านอยู่แล้วครับว่าไปไม่ได้ก็ไว้โอกาสหน้าเพราะทีมชาติเป็นเมนนะครับสโมสรก็สำคัญทีมชาติแล้วก็สำคัญส่วนคนอื่นก็ผมว่าสามารถทำหน้าที่แทนได้คือนะสรุปภาพรวมของการเตรียมความพร้อมของทีมเกี่ยวกับว่าจะเนี่ยลองทำอะไรแล้วก็จะต้องทำแจ้งไม่ได้คือความพร้อมโดยต้นๆคือจริงๆแล้วเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่มีการเก็บตัวหลายๆแคมป์อยู่แล้วก่อนหน้านี้เป็นกลุ่มเดียวกันผมว่ามันที่ดูตามที่ผมได้รับเขาเรียกว่านักเตะที่จะไปกับเราได้เนี่ยมันมีการอยู่ด้วยกันแล้วประมาณ 90% ตรงเนี้ยเรื่องความเข้าใจต่างๆเนี่ยยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่อาจจะแบบห่วงเรื่องของแท็กติกบางแท็กติกที่เราต้องปรับเพื่อเพิ่มเติมระยะเวลาหน่อยแต่ว่าเราก็จะอาจต้องไปเพิ่มทีเด็ดซึ่งมันมีเวลาเพิ่มถ้าผมอยากเจอคนเก่งแล้วยิ่งเก่งยิ่งดีนะเพราะว่ามันจะเป็นคือเป้าหมายเราเอาจริงๆแล้วเป้าหมายเราคือโอลิมปิกครับตรงนี้ถ้าได้เกมที่มีคุณภาพน้องๆทีมมันก็อัพเลเวลถ้าเราเจอทีมที่แบบคุณภาพน้อยจำนวนแมตช์น้อยเราก็ทำให้ทีมหรือว่าน้องๆเนี่ยได้ประสบการณ์น้อยลงผมว่าเป็นผลดีด้วยซ้ำที่เจอทีมดีๆครับข้อสุดท้ายที่สามที่เลื่อนไปก็ไม่น่าจะมีผลเพราะว่ามันเป็นความต่อเนื่องมันได้ความต่อเนื่องมากนี่แหละครับเตรียมใจแล้วก็เตรียมการเกี่ยวกับปัญหาการจัดการของนักกับของชาวบ้านเรียบในการที่จะไปที่นั่นครับอย่างแรกเลยเราต้องเอาตัวเราก่อนครับคือปัจจัยภายนอกเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยผมว่าโดยประสบการณ์แล้วในซีเกมส์ทุกครั้งจะมีปัญหาตั้งแต่ที่ผมเจอโดยส่วนตัวเองนะครับตั้งแต่ฟิลิปปินส์นะที่เป็นผู้ช่วยอยู่ตอนนั้นเราก็เจอปัญหาเรื่องของตั้งแต่ลงเครื่องไปแล้วที่พักแล้วอาหารการกินทุกอย่างตรงนี้ทางผู้จัดการทีมท่านก็ได้เตรียมพร้อมเบื้องต้นไปแล้วการที่มีเกมเครื่องเนื่องจากว่าจำนวนผู้เล่นแล้วก็คนที่มาอยู่แคมป์แรกมันไม่มีเขาเรียกว่าจำนวนของผู้เล่นที่แต่ละตำแหน่งมันไม่ลงตัวแล้วก็เราต้องเรียกสภาพของฟิตด้วย